ารย์หัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้รวมไปถึงเรื่องราวของแม่นางรถเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถส่งเข้ามานะพิมพ์ HJ นะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่าแม่นางรถชื่อนามสกุลทะเบียนรถและคำถามส่งมาที่4221606ไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยกับอาจารย์ก็ได้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะเมื่อสักครู่ที่บอกไว้ว่าวัตถุมงคลนะคะที่จะมอบให้นะพิธีผูกขวัญแม่นางรถเนี่ยนอกจากที่จะเข้าสู่ทั้งพิธีวัดเขาแร่แล้ววัดดงตาลแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งพิธีสำคัญเมื่อวานนี้นะคะอาจารย์ได้ทำพิธีในการเสริมสิริธาตุณห้องพิธีกรรมของ Miracle Channel นะคะแล้วก็วัตถุมงคลทั้ง9อย่างนี้ก็ได้เข้าร่วมพิธีกันด้วยเราไปชมภาพดีกว่าค่ะเชิญครับกับหลังจากที่ผ่านพิธีกรรมใหญ่ๆแล้วนะในวันที่ผมได้ทำพิธีนี่ก็คือคล้ายๆนะวันคล้ายครบรอบเนี่ยการได้รับครูวัดโคจกุฎมานะแล้วก็ครูประกำช้างมาอัญเชิญท่านเนี่ยมาอยู่ในสถานที่ที่มณฑลพิธีตรงนี้นะครับก็คือห้องครูใหญ่ของมิราเคิลชาแนลของเราเขาเรียกว่าห้องครูนี้เป็นเปรียบเสมือนเรื่องของการศูนย์รวมครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เลยท่านเคยได้ครอบครูเสียนครูตำรับตำราเตโยธาตุลายเซ็นต่างๆนี่แหละฮะมาจากนี้แล้วก็มีพระวิหารจอมราชันนะครับเป็นประธานในพิธีกรรมในการบวงสรวงสักการะขอพรนั่นก็เป็นการเสริมสิริธาตุดินน้ำลงไปโดยเทียนอัคระเตโชธาตุนั้นแล้วเฉพาะห้องครูเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลในพิธีนี้แล้วซึ่งท่านเองเนี่ยก็จะได้รับวัตถุมงคลทั้ง9ชนิดนะมีการเสริมธาตุทั้ง4นะครับขอบารมีสีครุเทพเทวดานำมาปกปักรักษานะฮะอัญเชิญเทพเทวามาคุ้มครองป้องกันได้เดชะบารมีพระองค์ท่านจะได้ปกปักรักษาในมณฑลพิธีนะการน้อมบูชาครูโคจกุฎนะเปรียบเสมือนกันนะบังคับให้มีอำนาจบารมีบังคับเรื่องการเงินให้คล่องตัวขึ้นแล้วคำว่าบังคับนี่ก็คือการเอาบุญนะที่ได้หล่อหลอมพระได้บวงสรวงสการะสถานที่ใหญ่ๆเนี่ยนะเอามาประสิทธิให้กับวัตถุมงคลของท่านเองดังนั้นท่านผู้ชมนะจงภาคภูมิใจว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยตั้งใจทำจริงคือ3วาระ3วิธีก็คุ้มค่าแล้วครับวัตถุมงคลนี้ในย่ามผมเนี่ยมี9ชนิดด้วยกันดังนั้นใครที่โทรมาลงทะเบียนนะที่โทรเข้ามานะแจ้งเจตจำนงว่านะกำลังจะมีโอกาสได้ผูกแม่นางรถกันนะจำนวนที่ครูบาอาจารย์ได้กำหนดไว้หลังจากนั้นท่านก็จะนะได้รับวัตถุมงคลนี้ไปทุกคนนะครับแต่ต้องโทรกันเข้ามาก่อนนะฮะมีทำให้พอดีคันนะครับไม่ขาดไม่เกินนะครับคือต้องคนที่โทรเข้ามาลงทะเบียนงานแล้วก็ลงทะเบียนแล้วเนี่ยต้องมาให้ได้ครับนะต้องมาให้ได้นะคะเพราะว่าพิธีในส่วนของผูกขวัญแม่นางรถครั้งนี้สำคัญมากแล้วก็ครึ่งปีหลังคือหลังจากนี้ไปเนี่ยปีนี้อาจจะไม่ได้ทำแล้วก็ได้นะทำอีกทีปีหน้าก็ได้แต่ว่าปีนี้เราจะได้มาร่วมกันนะในการที่จะนำเงินไปช่วยเหลือเด็กๆกันด้วยอันนี้ที่เป่าเสียงเกียวเพราะว่าเหมือนนั่นเชิญบอกกล่าวเทพเทวดานะวันนี้นะครูบาอาจารย์มาประสิทธิ์ประสาทนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้ใช้อักขระนะโดยใช้ข้างซ้ายนะครับขีดเขียนนะอักขระเตโชธาตุประกอบเป็นนะคล้ายๆนะจะคล้ายๆนะฮะรูปอักขระครูพระพิราบนั่นเองนะครับอยู่ในหน้าห้องครูนะประดิษฐานให้ท่านนะเป็นสรณะให้พวกเราได้กราบไหว้สักการะขอพรเพื่อจะได้สร้างคุณงามความดีเพื่อจะได้สร้างพระเพื่อจะได้ช่วยเหลือการกุศลต่างๆไม่ว่าที่วัดไหนๆก็ตามไปร่วมพิธีกรรมก็ต้องอัญเชิญท่านเราจะได้นะปกปักรักษานะฮะพ้นจากไปผ่านแล้วก็ได้สร้างบารมีครูบาอาจารย์ดังนั้นวันศุกร์นี้เราก็จะทำบุญให้ครูด้วยนะครับครูทุกพระองค์ไม่ว่าตำรับตำราโบราณนะเอามาประสิทธินะสมุดคอยนะที่นะอยู่ในครูใหญ่วันนั้นนะเราก็เมื่อวานนี้ก็ได้อัญเชิญท่านมาปกปักรักษานะป้องกันสิ่งที่ไม่ดีนะหรือว่าอะไรที่ดีงามเราก็จะรับมาผูกขวัญท่านมานะเพื่อจะได้ให้พรชัยกับศิษยานุศิษย์แล้วก็จะได้อัญเชิญครูประกำช้างเอามานะในมณฑลพิธีในห้องครูบาอาจารย์หรือว่าห้องที่ถ่ายรายการตรงนี้นะครับการที่เรานั่งตรงนี้อยู่คือทุกครั้งนะที่อัญเชิญมาต้องบอกกล่าวทุกครั้งที่เชิญมาต้องบอกครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะไปสั่งเมตตาจะได้ปกปักรักษานะฮะพวกเราต่อไปครับนะฉะนั้นวันศุกร์นี้นะคะอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาร่วมกันนะก็มากันตั้งแต่ช่วงเช้าๆได้เลยนะคะเอาล่ะมาตอนนี้มาในส่วนของแม่นางกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาได้นะคะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันครับนะมาที่คุณสมชายจิตมีครูครับรถเก๋งนะ1737อยากทราบชื่อแม่นางแล้วก็ตำบลนี้เมื่อไหร่ชื่อแม่นางผมไม่ได้เคยตั้งชื่อให้เลยนะครับนะฮะอันนี้นะครับขออนุญาตแล้วกันว่าถ้าเจอแล้วก็ให้ถามแล้วกันนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าแม่ยานางแต่ละคนเนี่ยบางคนก็เรียกแม่ยานางมาตลอดนะฮะแม่ยานางรถคันนี้นะใช้คำว่าแม่ยานางหรือศรีครุเทวาที่คุ้มครองปกปักรักษารถคันนี้นะฮะศรีครุเทพก็ได้พระครูใหญ่เทวดาเนี่ยนะฮะเข้ามาปกปักรักษาเขาจะได้อภิบาลดวงจิตทำสิ่งใดก็สมความปรารถนาเท
ฉะนั้นรถคุณสมชายนะครับมาเจอกันเดี๋ยวให้นามท่านแล้วกันนะครับหมดหนี้เมื่อไรครับครูในจังหวะจากคนของคุณกำลังจะดีหลังจากมีสาไปแล้วดีขึ้นแล้วดีครับฉะนั้นอย่ากังวลอะไรที่เป็นกังวลต่างๆกำลังจะผ่อนคลายในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ให้ขยับกับเพื่อนจากเมษานี่เดือนมิถุนาแล้วฉะนั้นเริ่มจะเป็นไทยแล้วนะครับคุณสมชายครับน่าจะได้ลายเซ็นไปแล้วคุณสมชายครับ SMS ต่อมาค่ะกระบะสีขาวค่ะจะเปลี่ยนป้ายไหนดีมีให้เลือกด้วยโอ้คนขับชื่ออะพินลายเซ็นได้แล้วสัตว์มีครูค่ะอ๋อโอเคให้ผมเลือกใช่ไหมครับเดี๋ยวสักคู่นึงก็มีเลขด้วยนะคะมีเลขนะ3อันแล้วกันนะครับ3 4 2 2 1 9 9แล้วก็805 805นะค่ะ3 4 2ดีที่สุดนะครับอันดับ1นะครับถ้าจะเลือกแต่ถ้าไม่ได้จริงก็เอา805ดีด้านไหน3 4 2เนี่ยเป็นด้านเรื่องของโชคลาภเรื่องการเงินแต่ส่วนที่เป็น805เรื่องของบริวารโดดเด่นแล้วก็เดินทางไกลไม่มีปัญหาแล้วถามว่า2199ดีไหมปานกลางครับดีทั้งการเงินนะฮะเด่นทั้งการงานแต่ว่าถ้าเด่นที่สุดนะฮะ3หมายเลขนี้แนะนํา342ครับนะ42นะคุณอภิภูนี่เองนะลายเซ็นได้แล้วนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรครับชื่ออะไรเอ่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะครับได้ยินมั้ยฮะยังอยู่มั้ยคะยังอยู่นะอยู่ครับอยู่ครับอยู่นะค่ะครับชื่ออะไรคะคุณสุเทพครับคุณสุเทพครับคุณสุเทพนะส่งทั้งลายเซ็นแล้วก็ภาพถ่ายรถรามาแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์จากลายเซ็นกันก่อนเลยคุณสุเทพเปลี่ยนลายเซ็นแล้วเนาะนะฮะเปลี่ยนแล้วโอเคนะใช้แล้วดีแล้วเลยครับนะคือลายเซ็นนี้นะฮะหมายถึงเรื่องของการปรับธาตุที่เกิดขึ้นท่านเน้นเลยธาตุดินธาตุดินเป็นเรื่องของการเงินแล้วก็อำนาจด้านล่างเนี่ยจะเป็นธาตุน้ำนะครับที่ขีดมากีดเดียวดีแล้วอย่าใช้ทรงกลมใช้ขีดล่างอย่างเดียวสมมุติว่าถ้าคุณสุเทพเนี่ยเอาไปใช้เรื่องของเอกสารข้อสัญญานิติกรรมต่างๆไปเขียวไปตลอดฉะนั้นใช้ต่อเนื่องเลยนะครับลายเซ็นนี้ดีแล้วกลับมาเรื่องราวรถคันนี้1590บอลเงินบอลทองได้สีดำไม่ดีนี่สีอะไรนะน่าจะเป็นบอลเงินนะอะไรนะสีอะไรนะบอลเงินโอเคบอลเงินถูกโฉลกดีนะครับบอลเงินได้ส่วนถ้าจะใช้คุณสุเทพทำอาชีพอะไรครับผมทำงานบริษัทนะครับทำงานที่ทำกระเป๋าอยู่ครับเอาอย่างนี้นะครับทำงานบริษัทจริงแต่ว่าแนะนำเลยว่าคุณจะมีงานรายได้ที่เป็นงานดิเรกหรือว่างานเสริมเข้ามาในระยะอันใกล้นี้ 3-6 เดือนนี้นะรับไว้พิจารณาไว้ดีครับเสริมเติมเต็มเพราะรถคันนี้เหมาะสมต่อการเกื้อกูลแล้วก็ทำงานร่วมกับคนอื่นนะทีนี้กลับมาเรื่องราวของการดูแลรถลาท้ายเนี่ยระวังนิดนึงในรอบปีนี้นะฮะเน้นสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้านะประมาณเนี้ยพุธหน้าพุธนี้ถึงพุธหน้ามีโอกาสเฉี่ยวชนแรงกระแทกเกิดขึ้นนะฮะด้านหลังเลยเนี่ยด้านท้ายรถเนี่ยเนื้อหอมมากต้องระวังครับนะฮะจะมีบ่อยๆนะครับเป็นพิเศษถ้าบูชาสักการะรถคันนี้ขอพรเป็นพระศิวลีฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมมอบพระศิวลี1องค์นะนะครับให้คุณสุเทพบูชาสักการะขอพรวันที่ดีต่อเรื่องของการงานเลิกผางามดีเนี่ยเป็นช่วงวันจันทร์ฉะนั้นวันจันทร์ข้างขึ้นเหมาะสมต่อการเจรจาเหมาะสมต่อการลงทุนใหม่ๆให้กับคุณสุเทพเลยนะครับคำถามเชิญ1ข้อครับครับตาคุณจะค้าขายครับการค้าขายประเภทไหนดีครับเป็นของกินหรือว่าของใช้ดีครับของใช้ดีกว่าฮะของใช้ของกินเนี่ยคุณสุเทพทำไม่ขึ้นนะครับแต่ฟังดีๆถ้าของกินเนี่ยต้องทำกับคนอื่นแล้วอยู่เบื้องหลังอันนี้ทำได้แต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ของใช้เบ็ดเตล็ดนะฮะของโชว์หวยต่างๆผมแนะนำให้คุณทำเดี่ยวๆอย่าหุ้นส่วนมีปัญหาทันทีใช่ไหมฮะแต่คุณเล็งไว้หลายตัวใช่ไหมครับเล็งไว้หลายตัวหลายอย่างมันตัดสินใจไม่ได้ทันทีลงมือทีเถอะพ่อคุณนะฮะคุณสุเทพลงมือได้แล้วช่วงเดือนไหนดีเอาฟังนะเดือนกรกฎาคมวันที่7ที่8ไปแล้วเหมาะสมต่อธุรกิจต่างๆไปได้ดีไปได้สวยครับครับเนาะแต่ตรงนี้ที่เบื่อเดี๋ยวเขาว่ารักพี่เสียดายน้องเนี่ยชอบเปลี่ยนนู่นชอบเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแต่ณตอนนี้มันแค่เปลี่ยนแปลงความโดดเด่นกำลังจะเข้ามาถึงเดือนกรกฎาคมครับนะตามนั้นครับจ้ะเอาล่ะนะคะวันนี้ขอบคุณคุณสุเทพนะครับที่ชมรายการมาโดยตลอดครับคุณสุเทพคะครับครับผมจ้าเอาล่ะเดี๋ยวจัดส่งพระศิวลีไปให้ด้วยนะคะนะฮะครับขอบคุณมากครับครับยินดีครับสวัสดีค่ะเอาล่ะครับต่อไปเลย SMS กันต่อเลยคุณอมรรัตน์ครับมีโชคลาภไหมคะทะเบียนรถ239ครั้งที่แล้วแป้วไปครั้งแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังมีลุ้นต่อรอบเดือนมิถุนายนนะฮะกังวลไปนิดนึงนะฮะแต่เดือนกรกฎาคมสิงหามีลุ้นครับกรกฎาคมสิงหาเป็นเข้าช่วงที่คุณสามารถได้โชคลาภอย่างต่อเนื่องฉะนั้นแล้วโชคลาภนะฮะช่วงนี้ติดไปนวมแต่ช่วง
นะช่วงถัดไปอีก2เดือนมีลุ้นมีเฮครับนะคุณอมรรัตน์อะไรก็ตามอาจจะเป็นเรื่องเชิงการค้าเป็นเชิงการติดต่อก็ได้ฉะนั้นแล้วแนะนำให้คุณอมรรัตน์นะตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วก็เจริญกรรมฐานสมาธิอย่างต่อเนื่องผลดีกำลังจะตามมาคุณอมรรัตน์ครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามานะคะมีโอกาสเป็นผู้โชคดี3ท่านได้รับพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านด้วยนะ SMS ต่อมาเลยค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอะไรเอ่ยคุณปุญญนุชนะคะแม่นางรถค่ะทะเบียนรถ1900สีดำอุบัติเหตุผ่านไปแล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับจะมีใหม่หรือเปล่าหมายถึงว่ามีอุบัติเหตุอีกครั้งไหมไม่มีครับตอนนี้ยังปลอดภัยและกังวลแต่ก็จะอยู่ในเงื่อนไขว่าเราต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วก็ขับต้องระวังนิดนึงสุขภาพช่วงนี้แย่ครับขาลงเรื่องสุขภาพความกังวลความเครียดหรือแม้แต่ส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องช่วงท้องกำลังจะกลับมาเป็นปัญหาอีกครั้งหนึ่ง7937แนะนำบูชาหลวงปู่ทวดนะฮะแล้วก็บูชาด้วยหมากภู9คำนะดีที่สุดสีดำไม่ทำลายล้างนะครับมีแต่ส่งเสริมเติมเต็มนะครับคนบูชาอะไรบอกไปแล้วนะนะครับปุญญนุชกับไปเซ็นนี้ตามสิทธิ์ที่คุณจะได้นะครับส่วนใครที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะพิธีผูกขวัญแม่นางรถเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านบนนี้นะคะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ SMS ต่อมาเลยค่ะที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณวาทิตาทะเบียนรถนะคะ2587ดีไหมบูชาอะไรดี2587นะครับถ้าอยู่ในเชิงดีผมว่าปานกลางเพราะรถเนี้ยนะถ้าเราขับเองไม่เป็นไรนะให้คนอื่นใช้มีปัญหาแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจังหวะจากคนจะดีเด่นในเรื่องของแค่ความรักแค่นั้นเองฉะนั้นรถคันนี้อ่อนล้าโดยแรงเรื่องการเงินทำไงดีล่ะแนะนำบูชากุหลาบสีชมพูแล้วก็ดอกรักนะครับบูชาวันอังคารเป็นอำนาจทรัพย์เสริมเรื่องการเงินแล้วถ้าจะเสริมเติมเต็มพลังเทพเทวาบูชาท้าวเวสสุวรรณเลยนะครับอย่าลืมนะครับเราจะมอบท้าวเวสสุวรรณนะครับให้วันศุกร์นี้ทุกท่านเลยฉะนั้นแล้วนะใครอยากได้รับท้าวเวสสุวรรณเฉลยแล้วนี่มาให้ฟรีๆนะครับมอบให้ทุกท่านเลยแหมตอนแรกว่าจะอุบไว้ก่อนฉะนั้นไม่ต้องลงทะเบียนเตรียมตัวมาอย่างเดียวแต่ที่นั่งมีจำกัดต้องรีบกันสักนิดนะครับรีบมาเจอกันคุณวัฒิดาขอลายเซ็นทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยโอ้โหนะครับวันนี้ดีๆเปิดแค่2ภาษา นะเปิดสัก3ภาษา ภาษาจีนด้วยกระดีกระไรเลยนะฮะกับเดี๋ยวกันนะฮะค่ะเป็นวัฒิตาแต่ว่าท่านไหนอยากจะมาเจอกันวันศุกร์นี้นะคะเปิดโอกาสทุกท่านศิษย์มีครูเรามาเจอกันมารับลายเซ็นกันด้วยนะครับนะแล้วก็มารับความรู้เรื่องราวดีๆเรื่องของกรรมฐานสมาธินะส่วนใหญ่หลากหลายท่านจะได้ใกล้ชิดเชื้อในช่วงไหว้ครูนะฮะมาที่มิราเคิลกันเลยนะครับค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะแล้ววันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะจะมีโอกาสได้รับพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านนะรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะคะก็สำหรับใครที่พลาดไปในวันที่จันทบุรีก็เนี่ยมาลุ้นกันวันนี้ได้เลยนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ